ครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสปริงโรบัส RX1000 กับ RB2 ในรถ Toyota Revo Rocco 2.8 ครับเดี๋ยวมาดูกันครับเจ้าของรถมาดูรถนะต้องถือฮะอันนี้โชว์ข้างหลังยังไม่ได้ติดข้างหน้าใส่ไปแล้วเจ้าของก็มาดูรถแล้วตอนนี้เจ้าของมาดูรถของมาดูรถแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวรอใส่ข้างหลังข้างหน้าติดตั้งเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวจะไปเอาแรปเตอร์คันนี้ฮะเนี่ยฮะรอไปชมแรปเตอร์นะฮะเดี๋ยวไปดูแรปเตอร์เอา2คันว่างั้นนะซื้อมายังป้ายแดงเปลี่ยนเลยฮะโชคโอ้โหแน่นอนจริงหลังนี้ถอดง่ายหน่อยนะไม่มีอะไรค้ำมันไว้เหรอไม่หมายถึงไม่มีอะไรค้ำมันไว้เหรอค้ำคานอะเออมันรักแดดอยู่ที่ไม่ใช่เวลาใส่มันจะไปบิดเบียดกับบูทเปล่ามีครับมีตอนใส่ตามจะให้พลาดน้อยที่สุดนะเราจะรู้ได้ไงว่ามันตึงขนาดไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้เอาแค่แน่นเหรอแน่นจะรู้เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันแน่นขนาดไหนรู้ว่าเราขัดตัวนี้บีบทุกอย่างให้แน่นก่อนพี่บีบแน่นแล้วเราค่อยปล่อยอ๋อก็คือมันจะเป็นดีดออกมาให้แน่นในเกลียวอยู่แล้วใช่ไหมสุดเลยเหรอจนแน่นนะพี่จนแน่นตั้งที่ตรงนะโอเคต้องตั้งแกนนี้ให้ตรงกับแผ่นนี้ตอนแสงไม่แสงเนี่ยโอเคครับแนวนี้ต้องตรงกันถ้าไม่ตรงทำไงอ่ะสมมุติอันนี้ไม่ตรงอ่ะอันเนี้ยทำไงมันจะมันติดได้อ๋อแต่นี่คือเราตั้งไปเลยคือถ้ามันไม่ตรงปุ๊บเราก็ต้องกลับมาบีบใหม่จะใส่ล็อกอ๋อจะใส่ล็อกไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือปุ๊บเข้าน็อตเลย
ที่ปรับไปสามปรับไปเลขสามเลยพี่ดูได้ไงพี่มันจริงๆมันคือของใช่ใช่ครับเทคโนโลยีคืออะไรมันปรับไปที่สามขับรถเปลี่ยนโชคมาก็ต้องมาหาลูดลูกระนาดกันไอ้หาไอ้สามลูกไอ้ตัวนั้นนะลูดในรู้เลยคือมันจะบึ๊ก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 เสียงเนี้ยตอนนี้เราก็มาลองเปลี่ยนโชกโรบัส RB2 กับ RX 1000 Adventure คนเทสนะครับอันนี้ดูคือรู้สึกว่านี่เดี๋ยวมันลูดตรงคังกี้เลยหรอวันนี้แม่งเทสประมาณ3ยี่ห้อ Ranger Raptor Rocko อาทิตย์หน้าไปเทสเบนซ์เนี่ยเทสเบนซ์ฮะขับฟรีไปเรื่อยอ่ะเอาตามความจริงไงนะความรู้สึกอะนี่ก็เราก็จะรีวิวตามความจริงกันนะไม่พูดเกินกันเกินไปพอจะหาลูกแล้วนะลูดบ้านโอ้โหยังทำขายไม่ได้โอ้ได้ก็เลยไปดูตรงนู้นก็ได้อะตรงไหนเนี่ยตรงที่บอกอะของอ๋อนู่นเลยนะเออไปเลยว่างไม่ว่างมานะไปดิรูดอยู่แล้วลองด้วยนั้นมีที่รูดแน่นะนะโอ้จะเทียบมีค่าที่มันต้องแบบก็ไม่มีอะไรทางแล้วไม่ของเราเหมือนมาลองรถเพื่อจะขายรถกันเนาะลองโชคก็คือสรุปก็คือโอเคไม่ดีพอได้ไม่ดีแล้วกันไม่ได้พอได้ไม่ดีนะแต่ถ้าจะไปเอานิ่มนุ่มนวลเหมือนรถเก๋งก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่รถเก๋งแต่เราก็อยากให้นิ่มกว่านี้ขึ้นหน่อยอะไรอาจจะไปอัพไซส์เรื่องยางให้มันแก้มหนาขึ้นใช่ไหมขอบยางหนาขึ้นก็แค่นั้นก็น่าจะจบแล้วล่ะดูแล้วล่ะดูก็คือใช้ได้ไม่ดีดแต่ว่าจะนิ่มเลยก็ต้องแลกเอาเนาะแลกขวานี่ขวานี่โอเคครับ